ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast เวลาที่เรารู้ตัวว่าเรากำลังโดนหักหลังโดนทำให้รู้สึกเสียดายที่ไว้ใจแน่นอนว่าหัวใจของเราแตกสลายเป็นชิ้นๆเราอยากจะแก้แค้นเราต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีของเราคืนใช่ไหมครับแต่ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าการหักหลังได้เกิดขึ้นไปแล้วการสูญเสียได้เกิดขึ้นไปแล้วและความไว้วางใจกับคนคนนั้นก็ได้แหลกสลายไปเรียบร้อยแล้วแต่จากประสบการณ์ที่ผมมีผมอยากจะบอกกับคุณว่ามี3สิ่งครับที่คุณสามารถทำได้และควรทำอย่างมากด้วยนั่นก็คือ 1. อย่าแก้แค้น 2. วางใจพระเจ้าและอภัยเป็นอย่างที่3ครับทำไมถึงควรทำ3สิ่งนี้ทำไมถึงไม่ควรแก้แค้นก็เพราะพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์ว่าการแก้แค้นเป็นของพระองค์พระเจ้าจะเป็นคนจัดการเองครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำชั่วตอบแทนการชั่วแต่พระเจ้าจะเป็นคนที่ทำแทนเราเองให้เรามอบเขาไว้กับพระเจ้านะครับทำไมเราถึงควรวางใจพระเจ้าเพราะในพระคัมภีร์มีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งผู้เป็นน้องคนสุดท้องที่ถูกพวกพี่ๆจับขายให้เป็นทาสรับใช้ของคนอียิปต์เป็นเรื่องราวชีวิตที่ดูแย่มากๆใช่แล้วครับคนนั้นคือโยเซฟซึ่งเวลาต่อมาฟาโรห์ได้ตั้งเขาให้เป็นผู้ดูแลเมืองและในวันที่เขาได้หวนคืนสู่พวกพี่ๆที่เคยขายเขาให้ไปเป็นทาสนั้นบรรดาพี่ชายต่างก็ขอโทษเขาและเขาบอกพวกพี่ชายว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากเขาไม่ได้จดจ่อที่สิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแต่มองถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มาถึงในภายหลังเขาดำเนินอยู่ในทางพระเจ้าและนี่แหละครับคือสาเหตุที่เราเองก็ควรจะวางใจในพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันและสุดท้ายจงอภัยทำไมเราต้องอภัยอันที่จริงการอภัยควรเกิดขึ้นในทันทีด้วยซ้ำแต่มันก็ยากมากนะครับถ้าหากความเจ็บปวดของเรายังสดใหม่อยู่เราอาจจะพยายามอภัยให้ก็ได้แต่กลายเป็นว่าเราต้องฝืนตัวเองนะครับซึ่งจะทำให้เรากดดันตัวเองว่าต้องอภัยให้เขาดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรทำคือห้ามตัวเองไม่ให้ทำชั่วด้วยการแก้แค้นและถัดมาคือวางใจพระเจ้าว่าแม้เขาปองร้ายเราแต่พระเจ้าจะดำริให้เกิดผลดีและเมื่อเราสงบลงแล้วเราจะยอมรับได้มากขึ้นและจะนำเราไปสู่การอภัยเขาในที่สุดคืนนี้ผมอยากหนุนใจทุกคนที่อาจจะกำลังเสียใจหรืออาจจะเคยต้องเจ็บปวดเพราะถูกหักหลังหรือถูกหลอกมานะครับขอให้ลองทำ3สิ่งนี้ก่อนคือไม่แก้แค้นวางใจพระเจ้าและอภัยให้เขาครับผมเองก็ได้มีประสบการณ์มาบ้างและวิธีเหล่านี้ได้ช่วยผมเอาไว้ฟื้นฟูจิตใจผมใหม่ผมหวังว่าวิธีที่ผมได้นำมาแบ่งปันนี้จะช่วยปลดปล่อยคุณจากความเจ็บปวดเสียใจด้วยเช่นกันนะครับอ้อและที่สำคัญที่สุดคือคุณและผมไม่ได้สู้อยู่ลำพังนะครับพระเจ้าพระองค์อยู่กับเราเคียงข้างเรานะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ